อนนี้เบาแจ็คก่อมุ่งหน้าบนถนนเขาสุกิมแล้วเนี่ยครับแถวจันทบุรีนะครับตรงนี้นะครับเห็นปะครับเขาคิดชะกูดนะครับใกล้จะถึงลันเนอร์ใกล้จะถึงลันเนอร์เดี๋ยวเบาแจ็คกลับไปที่อุทยานแห่งชาติเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะไปกางเต็นท์อยู่ที่ฮั่นเลยนะครับเดี๋ยวเบาแจ็คจะไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้พอเลยเนาะกิโลนะครับเขาคิดจะกด26นะครับขับรถน้ำรถไม่เยอะนี่ขับสบายอ่ะวันศุกร์ด้วยเนาะวันศุกร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์นี้คนคงจะไปกางเต็นท์กันเยอะเลยนะครับแต่วันนี้เบาแจ้งมาก่อนจะได้ไม่ต้องไปแย่งที่กับใครสามารถเลือกที่กางเต็นท์ได้สบายสบายตรงถ้าขึ้นเขาคิชกูลนี่ยังเบาแจ้งยังไม่รับปากนะครับเพราะว่าเบาแจ้งเคยขึ้นไปแล้วอะเนาะแต่บางเจ้ายังบอกเคยมาพักตรงอุทยานเขาชะกูดเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่นมาพักกันเยอะบางเจ้าก็เลยอยากจะมาพักตรงนี้เอาเนาะครับตรงข้างหน้าเนี่ยก็คือวัดเขาสุกิมนะครับท่านผู้ชมตรงข้างหน้าไหนปะตรงข้างบนนู่นนะไม่ได้ขึ้นไปนานเหมือนกันนะบางเจ้ากะอลังการเลยนะครับตรงข้างบนนะครับท่านผู้ชมเราแค่ผ่านนะครับสาธุเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเนอะนะครับผมไม่ได้มาตรงนี้นานมากๆเลยครับ
นี้เพิ่นฮ้องว่าจะได้กับบักฮู้เด้อบ่าวแจ้งบักฮู้จักนะครับท่านผู้ชมมาบ่เคยอ่านหนังสือสถานที่ซักเตือกน้ำตกกระทิงอ๋อเดี๋ยวเข้าตรงนี้เดี๋ยวยูเทิร์นตรงนี้ขับรถเลยมั่มแล้วไอ้แจ็คนี่นะ กรูดกรูดนะไม่ใช่กรูดเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมมีทุเรียนดักขายอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่รู้ว่ามันทางเข้ามันมีกี่ที่เนาะมีคงจะมีหลายที่แหละเพราะว่า GPS มันก็บอกให้ไปทางนู้นไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ไปทางโน้นเนี่ยโน่นนี่นั่นประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ตรงนี้อากาศเย็นเย็นไม่ไปเชิงว่าเย็นเย็นหรอกนะครับ400เมตรแดดตัวถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏป้ายงามขนาดอยากจะถ่ายก่อนแต่เดี๋ยวไปจ่ายข้างในก่อนตรงนี้ก็เป็นทางเข้าของอุทยานแห่งชาตินะครับเขาคิชกูฏนะครับท่านผู้ชมนะครับดีครับเข้าไปกลางเต็นท์ครับเท่าไหร่ครับ40-60บาทครับเข้าไปลึกเปล่าครับพี่เข้าไปประมาณ400เมตรครับประมาณจอดรถแล้วก็ไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับโอเคแล้วสแตมป์ดิสแตมป์ตรงนั้นป่ะไอมีครับติดต่อที่ศูนย์บริการเลยครับครับครับคุณครับบริการนะครับแล้วก็ค่อยเรียกมันสถานที่การเต็นท์ครับโอเคครับเหมือนฝนจะตกเลยเนาะเย็นๆนิดนึงอาจจะตกครับ ตกไปแล้วรอบนึงค่อยๆมากลางทางก็ตกหน่อยนึงนะครับครับคุณครับนะครับว้าวสวยงามเชียวนะครับท่านผู้ชมด้านกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดต่อนะเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปดูกันว้าวThank you.
อ้อยถึงแล้วครับท่านผู้ชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวบ่าวเจ้ไปติดต่อกลางเต็นท์นะครับจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับนี่ครับอุทยานเขาชะกูดนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็คได้ไอ้ตัวนี้นะเพราะว่าบ่าวแจ็คเอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแจ็คก็ได้ไอ้ตัวนี้มา81นะครับใครจะซื้อก็ไปซื้อตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเดี๋ยวบ่าวแจ็คไปกางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวบ่าวแจ็คกางเต็นท์ก่อนรถแจ็คจอดตรงนั้นอยู่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศดีขนาดเลยนะอากาศแลดูเย็นๆนะเดี๋ยวหาที่เดี๋ยวเจ๊จะขับรถไปหาที่กลางเต็นท์ก่อนนะครับ